بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิชาฟิกนะครับครั้งที่ผ่านมาได้เรียนไปในบทที่11นะครับหน้า51คือละหมาดสุริยะปราคาและจันทรุปราคาสุริยะฆ่าจันทราฆ่าอันนี้เรียนไปแล้วแล้วก็หลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยก็ได้เกิดจันทรุปราคาหรือจันทรฆาตในหลายวันที่ผ่านมาคืนวันพุธที่31ผมจำได้ไม่รู้ว่ามีใครได้ละหมาดบ้างหรือเปล่าไม่ได้ละหมาดได้เกิดในวันพุธที่31มกราคมที่ผ่านมาวันนี้เท่าไหร่11 11วันที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกไปความเชื่อของคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาก็มีความเชื่อหลากหลายของเขาอะนะแล้วก็อันนึงอะนะก็คือผนวกกับวันถัดมาเนี่ยเป็นวันที่1กุมภาเป็นวันอะไรรู้ไหม1กุมภาเป็นวันอะไรรู้ไหมวันหวยออกโอ้โหนะไอเมื่อคืนหมายถึงว่าที่ผ่านมานะเมื่อคืนเนี่ยจันทรคาตแล้วก็อีกวันนึงวันหวยออกโอ้โหไม่ต้องพูดถึงว่าสารนัวขนาดไหนเพราะคนที่บ้านเรานี่โอ้โหจำนวนมากก็เล่นหวยอยู่แล้วแล้วก็มุสลิมบางส่วนก็เล่นหวยซึ่งเล่นไม่ได้เพราะมันคือการพนันบาปเป็นความผิดเป็นการพนันเป็นการเสี่ยงนะครับเป็นการเสี่ยงแล้วก็ไอ้ที่ว่าของเขานี่จันทรคาตโอ้โหเขานี่เรื่องการตีความนี่มันพูดถึงคนที่บ้าหวยนี่มองเป็นหวยหมดนั่งอย่างเงี้ยสมมุติมานั่งอย่างเงี้ยอาจจะมองเป็นหวยก็ได้คืออะไรก็ชีวิตมันอยู่กับการเสี่ยงทายกับการคาดคะเนกับการคาดเดากับการมโนนะฉะนั้นเราขอชูโกต่ออัลเลาะห์ขอคุณอัลเลาะห์ที่ไม่ให้เรามีเรื่องพวกนี้ให้ชีวิตของเราเนี่ยมอบหมายกับลอดและก็ตั้งมั่นในการทำหน้าที่ทำงานไม่ใช่เอาชีวิตนี่ไปเสี่ยงโอ้จะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้โอ้ได้ดีใจไม่ได้ก็เสียใจฮะเนี่ยชีวิตอยู่เงี้ยได้เอาได้ก็ไปเท่ากับไปกินทรัพย์สินของคนอื่นโดยอาธรรมเป็นการพนันฮะอ้าวตั้งวงการเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นโลโฮอะไรเนี่ยไฮโลอ่ะโลโฮอะไรอะไรก็มันจะไฮจะโลอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะนั่งเล่นกันเรากินของคนอื่นโอ้ดีใจนั่นน่ะเอาตังค์ของคนอื่นมาเราดีใจไอ้เพื่อนที่เล่นกับเราเสียใจพอแล้วเราถูกกินมันดีใจเราเสียใจเล่นไปเล่นมาเป็นหนี้เป็นหนี้อ้าวไม่มีตังค์จะใช้พวกมาทวงหนี้ไม่มีจะจ่ายอ้าวเผลอต้องไปฆ่าเพื่อล้างหนี้ก็มาจากไหนครับการพนันฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ศาสนาไม่ให้มีการพนันเป็นบาปใหญ่แล้วก็ให้เรานั้นน่ะมอบหมายกับอัลเลาะห์แล้วก็ทํามาหากินอดทนคนชอบไงชอบรวยเร็วชอบรวยทางลัดเอ้ยถ้ามันถูกมาเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็รวยปุ๊บเลยตอนนี้30ล้านนี่ยังสารนัวกันอยู่พลิกไปพลิกมาไม่รู้ใครจะเป็นเจ้าของฮะไอ้นี่เชียร์ลุงจรูนไอ้คนนี้เชียร์คนนี้เชียร์ลุงจรูนมันพลิกไปพลิกมาเอาแหละไม่รู้จะเป็นของใครแหละมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราใครจะถูกใครเป็นเจ้าของตัวจริงอ่ะนะเราก็ไม่ได้มีส่วนได้คิดเหรอถ้าคนหนึ่งคนใดถูกแล้วเขาจะมาแบ่งเราอะเออแล้วเราทำยังไงเราก็ทำมาหากินอย่าไปเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้นู่นเอาจากอัลเลาะห์นู่นวันอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยก็ถามว่าที่เถียงกันเนี่ยเถียงเรื่องอะไรเรื่องทรัพย์สินไงทรัพย์สินเป็นอะไรฟิตนะป่ะเป็นเครื่องทดสอบเป็นความวุ่นวายเป็นความโกลาหล
แล้วก็ถามว่าไม่ใช่เรื่องมาจากการพนันนั่นแหละอ่ะวันนี้มาเรื่องของการละหมาดซอลาตุลอิสติสกอหน้า57บทที่12ซอลาตุลอิสติสกอละหมาดอะไรครับละหมาดขอฝนขอฝนจากใครครับจากใครต้องชัดนี่เรื่องอากีดะห์จะอัลเลาะห์สิฝนเนี่ยอัลเลาะห์เป็นผู้ประทานให้อัลเลาะห์จะให้ตกไม่ให้ตกนั้นอยู่ที่พระองค์บางคนบอกอาจารย์เค้ามีทําฝนเทียมนะเนี่ยทําแล้วก็ตกนี่แสดงว่าเค้าทําให้ตกเอาละสิเฮ้ยเอายังไงล่ะเนี่ยอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ฝนอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ฝนตกหรือไม่ตกอากีดะห์แล้วก็ทําฝนตัวฝนเทียมเนี่ยเขาทำปุ๊บเนี่ยตกอ้าวแล้วตกลงเนี่ยมันอยู่ที่อัลเลาะห์หรืออยู่ที่มนุษย์เนี่ยฮะโอ้ถามว่าทำฝนเทียมทุกครั้งเนี่ยตกทุกครั้งป่ะไม่ตกก็ไปถามคนที่เขาทำฝนเทียมเนี่ยทำ10ครั้งเนี่ยตก10ครั้งไหมไม่แสดงว่ามันอยู่ในอำนาจของเขาอยู่ในอำนาจของอัลเลาะห์มนุษย์เป็นสาบับสาเหตุอ่ะทำสาบับก็คือผสมใส่สารอุสารนี่อ้าวแล้วก็ให้มันเกิดปฏิกิริยาฝนตกมามนุษย์ทำแต่ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้ตกมันตกไหมไม่ตกฉะนั้นที่บอกว่าเอ้ยมนุษย์ทำถ้าอัลเลาะห์ไม่ประสงค์ถ้าอัลเลาะห์ไม่ต้องการมันจะไม่เกิดขึ้นหลักอะกีดะห์ของเราต้องมั่นคงต้องชัดเจนละหมาดอิสติสกอละหมาดขอฝนนี่ยังไงครับละหมาดขอฝนอิสติสกอนี่ซอลาห์นี่แปลว่าละหมาดตอนนี้เราเรียนเรื่องละหมาดมาครั้งหน้านี่จบเรื่องนี้นี่จะเรียนครั้งหน้านะจะเรียนเรื่องซิยามและอัสซอมุซิยามก็คือการถือศีลอดอันนี้อิสติสกอนี่ศัพท์นี่แปลว่าการขอฝนเดี๋ยวเราจะพูดว่าการขอฝนมันไม่จำเป็นจะต้องละหมาดอย่างเดียวเป็นดุอาก็ได้เพราะว่าเนี่ยแต่เราจะเรียนเรื่องเราอยู่ในเรื่องการละหมาดแล้วก็พูดถึงการละหมาดแต่มันมีวิธีการขอฝนยังไงอะครับมันมีบางทีโอ้โหเป็นปีแล้ว6เดือนแล้วฝนไม่ตกโดยเฉพาะใครรู้ไหมที่ลำบากเรื่องนี้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนคนที่เลี้ยงสัตว์พอเราไม่มีน้ำสัตว์อยู่ยังไงพอเราไม่มีน้ำผลหมากรากไม้ที่ปลูกไว้เป็นไงครับเหี่ยวเฉาแห้งตายฉะนั้นแล้วถ้ามีน้ำฝนลงมาแหละโอ้โหต้นไม้ที่มันเหี่ยวๆแห้งๆเนี่ยมันเลยสดชื่นเลยบางทีเนี่ยเรียกว่าตายไปแล้วนะแต่ยังพอมีหน่อมีขึ้นมาเลยได้น้ำฝนบางทีต้นไม้เนี่ยไม่โตอะไรหรอกหญ้าข้างบ้านน่ะขึ้นพึบเลยไม่ได้อยากได้เท่าไหร่แต่ขึ้นโอ้โหเค้าเรียกอยากขนน่ะนะอยากขนหญ้าอะไรเนี่ยอยากขนนี่โดนแล้วมันคันแต่วัวเนี่ยชอบใช่มั้ยฉะนั้นพอเราได้ได้ฝนเลยมันก็รู้สึกชุ่มฉ่ำมันสดชื่นมนุษย์เนี่ยอยู่ได้เนี่ยก็ต้องมีน้ำถ้าขาดอาหารก็ขาดน้ำขาดอาหารยังอยู่ได้นานกว่าขาดน้ำผมไม่มั่นใจตัวเลขชัดเจนนะสมมติว่าอาหารเนี่ยถ้าขาดอาหารเนี่ยอาจจะอยู่ได้สัก5วันหรือ7วันแต่น้ำเนี่ยน่าจะเต็มที่น่าจะ3วันก็คือพูดง่ายๆว่าน้อยกว่าแต่ตัวเลขเนี่ยผมไม่แม่นมนุษย์ต้องการน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอาหารโอเคอาจจะเรี่ยวแรงนั่นแต่ถ้าขาดน้ำเราถือศีลอดวันนึงเนี่ยเป็นไงล่ะครับเหี่ยวแล้วคือที่เหี่ยวอยู่แล้วก็เหี่ยวอีกนะที่เหี่ยวอยู่แล้วนะธรรมดาแหละคนแก่ผมเนี่ยถ้าอัลเลาะห์ให้มีอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเหี่ยวเนี่ยตอนนี้มันก็เหี่ยวไปบางส่วนแล้วหน้าตาก็เหี่ยวเฉาไปบ้างแล้วฉะนั้นพระดาหัวรอดนี่ไปไม่ไหวคนเรามันก็เหี่ยวเช้ามันก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นเหี่ยวอยู่แล้วหมายถึงว่าร่างกายอ่อนแอเนี่ยนะคนอายุเยอะอดข้าวอดน้ำเป็นไงครับอัลลอฮ์บางทีถึงวันหนึ่งไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเนี่ย13ชั่วโมง15ชั่วโมงแย่นอนหายใจอะไรนะระรวยเลยไม่ไหวแล้วอ้าวนี่แค่วันเดียวนะยังไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะอดตั้งแต่ซุบฮ์ใช่ป่ะแล้วไปแก้บวชตอนมะกริบ14 13ชั่วโมง14 15ชั่วโมงอ่ะ
อัลลอฮ์แล้วถ้า24ชั่วโมงถ้า2วันล่ะ48ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหนอนแทบจะต้องให้ออกซิเจนแล้วมั้งฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยน้ำนี่ทำให้ร่างกายสดชื่นในร่างกายของเราต้องมีน้ำหนึ่งในที่เป็นอาจจะไม่เรียกน้ำแล้วแต่เป็นของเหลวนี่ก็เลือดในร่างกายนี่จะต้องมีน้ำเลือดก็คือถือว่าของเหลวหมอก็เป็นน้ำเหมือนกันของเหลวน้ำคือของเหลวชนิดหนึ่งน้ำนี่ไม่ใช่ของแข็งนอกจากว่าเอาไปแช่ห้องฟิตแล้วเป็นไอ้ของแข็งเราฟาดหัวแตกน้ำแข็งอย่างเงี้ยแต่น้ำทั่วไปนี่ก็เป็นของเหลวเลือดก็คือของเหลวในร่างกายต้องมีเลือดต้องไหลเวียนฉะนั้นมนุษย์มีความต้องการน้ำแล้วน้ำเนี่ยหลักๆมาจากไหนครับก็มาจากฟากฟ้านั่นแหละอัลลอฮ์ให้เกิดการมีแสงแดดใช่ป่ะแล้วก็แผดเผามาที่น้ำในทะเลมหาสมุทรก็กลายเป็นอะไรไปเป็นไอน้ำผมอาจจะใช้ศัพท์ไม่ถูกเราเรียนมานานแล้วเรียนมานานมากแล้วแล้วก็ขึ้นไปเกาะเป็นรวมตัวเป็นก้อนเมฆก็เลยนะครับเป็นฝนก็ตกลงมาอีกทีนึงนั่นแหละก็ฝนเนี่ยมาจากเนี่ยน้ำที่มีน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างบ้านเราเนี่ยทำดุริลละแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ยังให้นะให้อะไรครับให้ฝนยิ่งเป็นหน้าฝนเนี่ยโอ้โหสามเดือนสี่เดือนยิ่งมาก่อนนะค่อนข้างจะแน่นอนเดี๋ยวหลังเนี่ยนะบางทีวันหนึ่งมีสามฤดูนะครับฮะช่วงเช้าหนาวกลางวันร้อนเย็นฝนตกบางทีวันหนึ่งสามฤดูอัลลอฮ์ให้ฝนตกคิดดูบ้านเราส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่เคยสุญูดกับอัลลอฮ์เลยสุญูดต่อสิ่งอื่นนั่นนะแต่อัลลอฮ์ยังให้ฝนตกผมอยู่อาหรับเนี่ยนะอยู่ซาอุนะปีนึงเนี่ยแทบว่านับได้นับครั้งได้ว่าฝนตกกี่ครั้งแปลว่าตกน้อยมากฝนตกน้อยมากอ้าวแล้วก็อาหรับนี่เขาก็มีปลูกไม่ก็ต้องปลูกอินทผลัมปลูกต้นนู่นต้นเนี่ยนะผลไม้นี่เขาก็มีปลูกเลี้ยงสัตว์ไหมเขาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะควายไม่เห็นนะที่นั่นควายบ้านเราเยอะควายบ้านเราเยอะแต่ที่นู่นควายไม่เห็นหลักๆ ก็คืออูฐแพะแกะนี่แหละเขาเลี้ยงอยู่ที่นู่นเนี่ยก็มีละหมาดอิสติสกอตอนผมเรียนอยู่ก็ละหมาดเพราะว่าฝนเนี่ยไม่ทิ้งช่วงยาวคนก็มีความต้องการน้ำฉะนั้นเมื่อเกิดความแห้งแล้งนี่ก็ให้มีการขอฝนอาจจะเป็นการละหมาดหรือเป็นการขอดุอานะครับไม่รู้ว่าพวกเรามีใครเคยละหมาดหรือเปล่าไม่ใช่ป่ะไม่ได้ละหมาดอะไรกันเลยเหรอจันทรคาดก็ไม่ละหมาดที่เรียนไปละหมาดอะไรกันบ้างเนี่ยอาจจะดูก่อนตะตอวัวละหมาดสุนัตละหมาดกันใช่ป่ะก่อนหลังฟัดดูนี่ละหมาดรอวาติฟอันนี้รอวาติฟนี่ก่อนหลังสุนัตนี่ก็คือละหมาดสุนัตทั่วไปละหมาดวิเตสละหมาดเปล่าตะรอวีละหมาดเปล่าดูฮาวันศุกร์อีทั้งสองละหมาดเดินทางละหมาดคนตายละหมาดแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยไอเนี่ยแต่บทที่สิบไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ละหมาดหรือไม่เคยละหมาดละหมาดในยามหวาดกลัวผมก็ไม่เคยละหมาดละหมาดสุริยะฆ่าจันทรคาดอันนี้เคยขอฝนเคยเนี่ยสามละหมาดอันหลังเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ละหมาดไม่รู้จะละหมาดกับใครละหมาดไม่เป็นบ้างอะไรบ้างมาดูนี้นะครับอัลอิสติสกอคือการขอจากอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์ทรงประทานฝนแก่บ่าวของพระองค์เมื่อยามที่ขาดแคลนฝนด้วยวิธีที่กำหนดเฉพาะฉะนั้นเราการอิสติสกอคือการขอจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงประทานฝนแก่บ่าวยามเมื่ออะไรครับขาดแคลนฝนไม่ตกเกิดความแห้งแล้งเกิดความแห้งแล้งด้วยวิธีที่กำหนดเฉพาะมีละหมาดมีดูอาเดี๋ยวจะบอกว่ามีวิธีที่แปลกหน่อยนะครับแปลกหน่อยมีคุตบะมีคุตบะก็อาจจะเหมือนวันอีดอย่างเงี้ยนะครับแต่จะมีที่แปลกหน่อยเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงอินชาอัลเลาะห์ต่อมาครับหลักฐานบทบัญญัติการขอฝนอันนี้ก็บอกมีในซูเราะห์อันนี้น่าจะลงซูเราะห์ผิดนะครับจริงๆจะเป็นซูเราะห์นูห์อันนี้ก็ใช้ว่าซูเราะห์อันนูรนะครับจริงๆชื่อซูเราะห์ว่านูห์นะครับอันนี้ก็เป็นการที่นบีนูห์บอกว่าและฉันได้บอกว่าหลังจากนั้นหรือจากนั้นฉันได้กล่าวแก่พวกเขาว่า
จงขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านเถิดแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภัยยิ่งพระองค์จะทรงหลั่งน้ำฝนอย่างมากมายแก่พวกท่านฉะนั้นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ให้ฝนตกเนี่ยสาเหตุก็มาจากความอาธรรมการซอลิมการทำบาปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแหละในหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์ก็ลงโทษแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้อาธรรมใช่ป่ะทำความผิดแต่ในหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยไม่ได้มีมนุษย์เพียงอย่างเดียวมีอะไรด้วยครับมีสัตว์ด้วยสัตว์เนี่ยมันฝ่าฝืนอะไรล่ะสัตว์นี่มันทำบาปอะไรอ่ะเปล่าใช่ป่ะมนุษย์แหละฝ่าฝืนมนุษย์แหละทำบาปอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้แมวที่บ้านเราเนี่ยละหมาดอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้แมวที่เราเลี้ยงที่บ้านเนี่ยถือศีลอดเดือนรอมฎอนไม่รอมฎอนนี่ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้แมวที่บ้านเรานี่ไปทำฮัจญ์มีตังค์ให้มันไปทำฮัจญ์หน่อยดิมีป่ะไม่มีรักแมวขนาดไหนฮะรักไก่ขนาดไหนที่บ้านรักนกขนาดไหนเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับมันคือเดรัจฉานไม่มีสติปัญญาแต่อัลลอฮ์บังคับหรือให้มนุษย์ปฏิบัติตามที่พระองค์ประสงค์หรือที่พระองค์ได้บัญชาไว้นะครับต่อมามีรายงานจากอับบาสบินตะมีมจากอาของท่านหรือลุงท่านว่าท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พาคนออกไปยังมุศอลลามุศอลลาคืออะไรรู้ไหมที่ละหมาดอย่างนี้คือเรียกมัสยิดมุศอลลาโดยเฉพาะสมัยนบีเนี่ยก็จะออกไปเหมือนทะเลทรายออกจากนอกเมืองไปหน่อยนะออกจากตัวมัสยิดไปเป็นที่โล่งเป็นทุ่งโล่งอ่ะเป็นที่ละหมาดมุศอลลาก็จะเป็นที่ที่ไว้ใช้จัดละหมาดอย่างเช่นมีการละหมาดอีดก็ละหมาดที่ไหนครับซุนนะห์นบีมุศอลลาอย่างนี้เป็นต้นละหมาดอิสติสกอขอฝนเนี่ยก็ไปมุศอลลาเหมือนกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพาคนไปยังมุศอลลาเพื่อขอฝนถ้าท่านได้ละหมาดพร้อมกับพวกเรา2รอกอะละหมาดพร้อมกับพวกเราหมายถึงนบีเนี่ยเป็นผู้นำละหมาด2รอกอะโดยได้อ่านซูเราะห์ด้วยเสียงที่ได้ยินก็คืออ่านเสียงดังคนข้างหลังเนี่ยได้ยินและสลับด้านเสื้อของท่านที่บอกว่าแปลกหน่อยเนี่ยก็คือจะกลับเสื้อนะครับและท่านได้ยกมือและขอพรให้ฝนตกโดยหันหน้าไปทางกิบละเดี๋ยวเราจะพูดถึงการละหมาดรายละเอียดอีกนิดหนึ่งอันนี้โดยรวมก่อนฝนไม่ตกเกิดความแห้งแล้งนบีไปไหนครับไปมุศอลลาอันนี้ซุนนะห์นบีก่อนนะละหมาดที่มัสยิดได้ไหมได้แต่เราจะพูดถึงซุนนะห์นบีนบีไปมุศอลลานำคนละหมาดนำละหมาดกี่รอกอะฮ์ครับ2รอกอะฮ์นะครับอ่านดังหรืออ่านค่อยอ่านดังข้างหลังได้ยินนะครับละหมาดเสร็จแล้วมีคุตบาด้วยมีขอดูอามีกลับเสื้อทำไมต้องกลับเสื้อผมอ่านหนังสือนะแบบเตรียมจะมาสอนเนี่ยเขาบอกว่ากลับด้านซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายยังไงคือปกติเนี่ยกลับเสื้อก็คือพูดง่ายๆว่าเรากลับเสื้อเนี่ยกลับเอาข้างนอกออกข้างในเอาข้างนอกออกข้างในเอาข้างในออกข้างนอกเอาข้างนอกเข้าข้างในกลับเสื้อเนี่ยนะถอดเสื้อมาแล้วก็กลับพอเรากลับแล้วนะผมอ่านแล้วก็บอกขวาไปซ้ายหมายถึงว่าข้างขวาก็จะไปอยู่ข้างซ้ายผมก็เลยไปเอาเสื้อกั๊กมาใส่หน้ากระจกจริงๆว่าจะใส่มาลองให้ดูด้วยไม่เป็นไรผมก็ลองเอาเสื้อกั๊กมาใส่ทับดูพอเรากลับเสื้อแล้วไอ้ที่เป็นฝั่งขวาของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นฝั่งซ้ายหมายความว่าฝั่งที่เราใส่ข้างขวาส่วนอันนี้คือแขนข้างขวาใช่ป่ะพอเรากลับเสื้อแล้วเนี่ยไอ้แขนเนี่ยจะมาอยู่ข้างซ้ายและข้างซ้ายเนี่ยจะมาอยู่ขวาพอเรากลับเสื้ถ้าไม่เชื่อลองทําดูแต่ไปทําที่บ้านนะหรือไปห้องน้ําเราจะลองไปทําดูก็ว่าไปหรือจะลองไปบ้านแล้วก็เราเอาเสื้อกั๊กมาสักตัวหนึ่งเราเอาเสื้อแขนยาวมาตัวหนึ่งลองกลับเสื้อดูแล้วเวลาใส่แล้วอ๋อไอ้ที่มันอยู่ข้างนี้เนี่ยเวลากลับแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างนี้สวมนะกลับด้านในออกไปด้านนอกกับเสื้อคลุมเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดดูหน้า58ครับวิธีต่างๆในการขอฝนมีที่ในหนังสือเนี่ยมี3หัวข้อหลักๆข้อแรกจะอยู่หน้า58
ส่วนข้อ2เนี่ยกับข้อ3เนี่ยจะอยู่หน้า59ผมจะพูดโดยสรุปกับพี่น้องนะครับพูดโดยสรุปกับพี่น้องอันแรกนะครับพี่น้องดูหน้า58ข้อแรกนะครับวิธีการต่างๆในการขอฝน1ดูนะการดุอาขอให้ฝนตกโดยไม่ต้องมีการละหมาดอิสติสกอไม่ต้องมีการละหมาดขอฝนแต่เป็นการขอดุอาและไม่จำเป็นต้องขอดุอาหลังละหมาดไม่ว่าจะขอโดยตัวคนเดียวหรือพร้อมกันเป็นกลุ่มๆหลายคนวิธีนี้ถือเป็นสิ่งสมควรแก่ประชาชาติมุสลิมทุกคนให้ปฏิบัติถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในแคว้นที่ไม่มีภัยแล้งแต่ให้เขาขอฝนให้กับพี่น้องที่กำลังประสบภัยดังกล่าวในที่อื่นยกตัวอย่างเช่นบ้านเราจะได้เห็นภาพบ้านเราภาคเหนือนี่ก็มีหลายจังหวัดภาคกลางก็หลายจังหวัดภาคใต้ก็หลายจังหวัดสมมติว่าภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือลองนึกก็ที่ผมนึกได้เนี่ยก็มีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากน่านลำพูนลำปางพวกเนี้ยสมมติว่าแพร่พอแล้วละเดี๋ยวไม่ได้หยุดมาเรื่อยเลยจังหวัดเดี๋ยวไม่ได้สอนกันพอดีกาจารย์บอกเองว่าจำไม่ได้หนูก็เลยช่วยนี่แหละมีหลายจังหวัดสมมติว่าภาคเหนือเนี่ยฝนไม่ตกแห้งแล้งแต่ภาคใต้ภาคใต้สมมติเอาตรงนั้นเลยปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาสตูลอะไรพวกเนี้ยนะฝนตกดีคนที่อยู่ภาคเหนือที่ฝนไม่ตกหลายจังหวัดนะก็ให้ร่วมกันละหมาดจังหวัดใครจังหวัดมันก็แล้วแต่มันไม่ไหวบางทีไม่ไหวเดินทางไปรวมกันใช่ไหมห่างกัน100กว่าโล200 300โลก็แต่ละจังหวัดเนี่ยละหมาดในโซนของเขาอะนะในโซนของเขานี่ก็ให้มีการละหมาดส่วนที่มันมีฝนตกอยู่โอเคจะไม่ละหมาดนี่ก็ไม่เป็นไรแต่บรรทัศนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าของเราเนี่ยไม่แรงแต่คนอื่นแรงก็ขอให้กับพี่น้องแต่โดยหลักๆแล้วคนที่ฝนไม่ตกหรือแห้งแล้งอย่างเช่นมีหลายจังหวัดอย่างยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือเชียงใหม่ก็ละหมาดมีกี่มัสยิดก็ว่าไปลำปางละหมาดลำพูนแพร่ นะครับตากอะไรพวกนี้ละหมาดไปนะครับสมมุติว่ามันตกแล้วสมมุติเชียงใหม่เนี่ยตกแต่ลำปางไม่ตกเชียงใหม่ตกเชียงใหม่ตกไปแล้วเชียงรายตกแพร่ไม่ตกตากไม่ตกอย่างเงี้ยทำไงคนที่ตกแล้วก็โอเคได้แล้วนี่จังหวัดของเขานี่ตกแต่อุลามะบอกว่าถ้าตกแล้วนี่อักกะละมาละหมาดก็ได้จริงๆมันได้อย่างมักซูดเป้าหมายก็คือฝนตกแล้วแต่ละหมาดก็คือเพื่ออะไรครับขอให้คนอื่นแล้วก็ขอเพิ่มพูนจากอัลเลาะห์ด้วยเพราะบางทีตกก็อาจจะไม่พอนะก็ขอเพิ่มขอร้องขอให้เยอะเดี๋ยวจะมีเนี่ยมีหน้า59นี่มาขอให้นบีขอฝนนบีขอ1สัปดาห์เต็มๆครับกลับมาอีกรอบนึงบอกนบีขอให้หยุดเถอะเพราะตกตลอด1สัปดาห์ใช่ถนนพังหมดเลยครับพี่น้องวันนึงถ้าตกหนักๆเนี่ยหลายๆชั่วโมงนี่ก็ไม่เหลือแล้วนะกรุงเทพนี่ไม่ต้องพูดเป็นทะเลเลยว่ายได้เลยน้ำรอระบายฮะมันจะไปไหนอ่ะมันมีแต่ตึกมันมีแต่ขยะท่อมันตันไปไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคหน่อยสมมุติว่าเป็นชานเมืองหรือบ้านนอกเนี่ยตกแล้วก็ไปหมดอ่ะลงคลองลงคูไปหมดอ่ะใช่ป่ะแต่ในกรุงเทพจะไปไหนเจอตึกยังไม่พอท่อนี่ทั้งถุงทั้งอะไรเต็มไปหมดไปไหนอ่ะครับก็ขังกันอยู่ในนั้นน่ะทะเลกรุงเทพนะครับฉะนั้นจากตัวนี้เนี่ยเป็นการขอดุอาให้ฝนตกไม่ต้องละหมาดโดยสรุปนะพี่น้องจะได้เข้าใจง่ายๆเป็นการขอดุอาโดยไม่ต้องละหมาดนะครับแล้วก็สำนวนการขอดุอานี่บอกไปแล้วอย่างเช่นที่นบีเนี่ยได้ขอนะครับนบีได้เคยขอดุอาตอนนั่งอยู่ในมัสยิดว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงประทานฝนแก่เราฝนที่ช่วยชีวิตพวกเราที่สร้างความชุ่มชื่นชุบเลี้ยงพืชผลของพวกเราฝนชุกทันทีโดยไม่ล่าช้ามีประโยชน์และไม่สร้างความเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นมาหน้า59ครับข้อ2อันนี้ผมพูดโดยสรุปนะอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดข้อ2การขอดุอาให้ฝนตกในคุตบะห์วันศุกร์หรือคุตบะห์อื่นๆก็คือที่ไม่ใช่วันศุกร์และหลังละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดอื่นๆจะเล่าโดยสรุปจากข้อ2นี้มีรายงานท่านอานัสเนี่ยได้เล่าว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยได้เข้ามาในมัสยิด
นบีนะครับกำลังคุตบะห์วันศุกร์อยู่นะครับหรือกำลังคุตบะห์กำลังคุตบะห์วันศุกร์อยู่ชายคนนั้นก็เข้าไปหาท่านนบีแล้วก็บอกท่านรอซูลบอกว่าทรัพย์สินของเรานี่เสียหายหมดแล้วเส้นทางต่างๆได้ถูกตัดขาดเพราะอะไรเพราะความแห้งแล้งโปรดขอดุอาให้ฝนตกด้วยท่านอานัสบอกว่าท่านรอซูลก็ยกมือขอดุอาเลยครับตอนที่คุตบะห์วันศุกร์อยู่ขอดุอาเลยพอแล้วขอดุอานี้เป็นไงครับอัลลอฮ์ฝนตกฝนตกครับท่านอานัสบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าเราไม่เห็นดวงอาทิตย์เป็นระยะเวลา1สัปดาห์เลยฝนตกไม่เห็นดวงอาทิตย์ถูกป่ะเวลาฝนตกเนี่ยไม่เห็นแล้วดวงอาทิตย์ยิ่งตกหนักๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่เห็นดวงอาทิตย์พอเวลาพอถึงศุกร์หน้าอีก1สัปดาห์นะครับมาหาท่านรอซูลอีกครั้งหนึ่งชายคนนี้นะครับขณะที่กำลังนบีกำลังคุตบะห์อยู่แล้วก็บอกท่านรอซูลทรัพย์สินของเราเสียหายหมดแล้วไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยเสียหายเนื่องจากความแห้งแล้งแต่ตอนนี้เนี่ยเสียหายเนื่องจากอะไรครับฝนไม่หยุดไงนะครับเส้นทางก็ถูกตัดขาดเพราะน้ำฝนนี่มันท่วมทะลักหมดแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็เลยบอกว่าโอ้บอกกับท่านนบีว่าได้โปรดขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้ฝนหยุดเถิดจากนั้นท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยกมือขอดุอาบอกว่าโอ้ลอขอได้โปรดว่าให้ฝนเนี่ยไปตกที่อื่นนะครับไปยังภูเขาที่สูงและยังช่องเขานะครับหุบเขาพวกเนี้ยแล้วก็ที่ที่มีต้นไม้ท่านอานัสกล่าวว่าเป็นไงครับฝนหยุดตกทันทีฝนหยุดตกทันทีและพวกเราก็ออกจากมัสยิดเดินกับภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงอันนี้คืออะไรครับดูอาอันนี้ขอดูอาขอฝนขอฝนแล้วก็ขอให้ฝนหยุดในตอนไหนครับคุตบะห์วันศุกร์นะครับมาดูอันที่สามอันนี้เป็นเรื่องการละหมาดเรียนรู้จะได้ไปละหมาดได้เผื่อว่าบางครั้งเนี่ยโอ้โหฝนนี่ทิ้งช่วง3เดือน4เดือน6เดือนฝนไม่ตกโอ้โหต้นไม้ของเราข้าวที่ปลูกนะครับต้นไม้ที่ปลูกแย่ข้อ3ครับการละหมาดอิสติสกอขอฝนด้วยกับการละหมาด2รอกอะห์และคุตบะห์1คุตบะห์อันนี้เขาบอกว่าโดยให้มีการจัดเตรียมเพื่อการดังกล่าวก่อนหน้านั้น 2-3 วันนี่คือวิธีการขอฝนที่ดีที่สุดที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะในช่วงที่ขาดน้ำแห้งแล้งมากๆและต้องการฝนไปหน้า60คือ3วิธีนี้เนี่ยก็ให้มุสลิมหรือว่าให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติเป็นการขอดุอานะครับหรือเป็นการขอดุอาในขณะที่คุตบะห์หรือเป็นการละหมาดเลยเป็นซอลาห์เลยเรามาดูการละหมาดอิสติสกอขอฝนนี่เรามาดูและรายละเอียดแล้วฮุกมของการละหมาดอันนี้ถือเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์หรือเป็นซุนนะห์ทั่วไปขอคำตอบหน่อยครับฮะซุนนะห์มุอักกะดะห์ซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าอะไรซุนนะห์ที่ส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งยกตัวอย่างที่เราเรียนกันมาแล้วละหมาดรอวาติบรอวาติบก็คือละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูอันนี้ถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งละหมาดเนี่ย5เวลานี่ถือเป็นฟัรดูหรือเป็นวาญิบต้องทำขาดอะไรครับขาดไม่ได้ซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูล่ะครับส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งขาดได้ไม่ขาดได้ไม่ได้บาปแต่ก็ไม่ควรขาดถ้าไม่มีความจำเป็นเพราะอะไรเพราะส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งแต่ถ้าทิ้งกับบาปไม่ได้บาปเพราะมันไม่ใช่ฟัรดูไม่ใช่วาญิบแล้วมันอิสติสกอนี่ก็ถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งเพราะนบีทำแล้วก็ชวนหรือว่าบอกกับซอฮาบะห์นี่ให้ทำการละหมาดด้วยต่อมาครับเวลาของการละหมาดคืออะไรครับละหมาดเวลาก็คือเวลาเช้าเหมือนเวลาละหมาดอีดละหมาดตอนเช้าเอาโดยภาพรวมก่อนละหมาดอิสติสกอเนี่ยทำได้ทั้งกลางวันและกลางคืนทำได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่เลี่ยงเวลาที่เป็นเวลาที่ต้องห้ามยังไงครับเวลาที่ต้องห้ามละหมาดก็คืออะไรดวงอาทิตย์ตรงศีรษะ
หลังอัสรีแล้วขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังตกขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นหลังละหมาดซุบฮ์อย่างนี้เป็นต้นเวลาที่เขาเรียกว่าเอากอตุนนะฮีเวลาที่ห้ามละหมาดเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเวลามันทำไมอ่ะมันเป็นเวลาที่มุตตะเสียที่มีเวลาเยอะจะละหมาดช่วงไหนก็ละหมาดดิมันไม่ต้องไปละหมาดช่วงนั้นอ้าวหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นสัก15นาทีแล้วหนึ่งด้ามหอกก็ละหมาดไปสิจนกระทั่งกว่าจะซูรีเนี่ยก็เอาเวลาต่างเยอะหลังซูรีก็ละหมาดไปสิกลางคืนหลังมักริบหลังอิชาจะละหมาดไปสิใช่ไหมก่อนซุบถ้าจะละหมาดเนี่ยละหมาดมันไม่ได้เป็นเวลาที่ห้ามเนี่ยละหมาดได้อันนี้ทั้งและเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักว่าละหมาดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและให้เลี่ยงเวลาที่เป็นเวลาที่ห้ามละหมาดบรรทัศนะอุลามะวะละหมาดตอนเช้าเนี่ยเหมือนเวลาละหมาดอีดแต่แหละละหมาดอีดละหมาดตอนไหนละหมาดอีดก็คือเริ่มละหมาดนะหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ15นาทีหรือประมาณ1ด้ามหอกก้อยเดรุมสมมุติว่าดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเท่าไหร่6โมงเช้า6โมง15 6โมง20เนี่ยเริ่มละหมาดได้แล้วก็เป็นเวลาตอนต้นก็เหมือนเป็นเวลาของละหมาดอีดนั่นแหละอีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาส่วนอีดินอัฎฮาน่ะหรืออีดใหญ่เนี่ยให้ละหมาดเร็วหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรจะได้มีเวลาเนี่ยเรื่องเนี่ยเก่งพวกเราเรื่องเชื่อเรื่องกินเนี่ยจะได้เชื่อรู้ว่าจะได้กินกันนั่นแหละจะได้ละหมาดเสร็จก็จะได้มีการเชื่อทำกุรบานแล้วก็จะได้มีการแจกจ่ายเนื้อจะได้มีการทำอาหารกินนะครับฉะนั้นละหมาดตอนเช้าหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมา15นาทีหรือ1ด้ามหอกและจะละหมาดตอนไหนก็ได้กลางวันกลางคืนแต่ว่าให้เลี่ยงละหมาดช่วงเวลาที่ห้ามละหมาดสถานที่ของการละหมาดละหมาดที่ไหนครับพูดได้บ้างแล้วละหมาดที่มุซอลลามุซอลลาคือทุ่งโล่งถ้าเป็นสมัยนบีเนี่ยก็จะเป็นออกไปจากตัวมัสยิดเดินทางออกไปทะเลทรายนะครับละหมาดอันนั้นดีที่สุดเป็นซุนนะห์ของท่านนบีแต่ถ้าละหมาดที่มัสยิดได้มั้ยได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับต่อมาครับการเตรียมตัวก่อนการละหมาดก่อนไปละหมาดนี่ก็ต้องเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ว่าไม่เตรียมตัวอะไรเลยก็ต้องเตรียมตัวบอกไปแล้วว่าให้คนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยประกาศสัก 2-3 วันก่อนจะละหมาดสมมติวันนี้วันไม่ต้องสมมุติวันนี้วันอาทิตย์จริงๆนี่แหละวันนี้วันอาทิตย์สมมุติว่าจะละหมาดขอฝนกันวันพุธก็ได้มีเวลาเตรียมตัวแล้วรู้แล้วเอาเดี๋ยววันพุธอีก 2-3 วันนี่จะละหมาดกันแล้วก็มีการเตรียมตัวหรือให้มีการบอกนะครับก่อนที่จะออกไปละหมาดอิสติสกอนี่สมควรต้องทำอะไรบ้าง 1. ให้เลิกความอายุติธรรมทั้งหมดพยายามไกล่เกลี่ยระหว่างคนที่ทะเลาะกันให้ตะบะกับเนื้อกับตัวให้มากๆก่อนออกไปละหมาดเพราะอะไรครับเพราะความอายุติธรรมหรือความไม่เป็นธรรมนั้นความผิดและบาปมักจะเป็นเหตุทำให้เกิดความแห้งแล้งนะครับฝนไม่ตกเพราะฝนนี่คือความเมตตาพอเราฝ่าฝืนเนี่ยอัลเลาะห์ก็ไม่ประทานความเมตตาให้นะครับขณะเดียวกันการเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่ก็เป็นบารอกะห์เป็นความจำเริญอัลลอฮ์ก็ให้รอมาสองแสดงความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ด้วยการทำความดีเช่นบริจาคสามถืออันนี้อุลามะห์บางท่านหรือนักนิติศาสตร์พวกเราบอกว่าให้ถือศีลอดซุนนะห์สามวันก่อนออกไปละหมาดสมมติว่าถือศีลอดสามวันแล้วก็เอาวันที่สี่เขาบอกวันที่สี่เนี่ยก็ถือศีลอดด้วยนะครับเพราะอะไรอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการเขาบอกว่าเนื่องจากที่ฮะดีษนบีบอกว่าดุอาของคนที่ถือศีลอดจะไม่ถูกตีกลับก็คือถูกตอบรับเป็นมุสตะญับเขาก็เลยว่าละหมาดนะเราต้องการจะอัลเลาะห์อย่างมากจะให้ฝนตกนี่ก็ให้อยู่ในสภาพที่เรานะครับอยู่ในสภาพที่เราถือศีลอดอันที่4ให้ออกไปยังสถานที่จัดละหมาดในขณะที่ศีลอดด้วยการแต่งกายธรรมดาและไม่มีการปะพรมน้ำหอมคือแต่งกายนี่แต่งกายธรรมดาวันอีดเนี่ยมันเราจะเต็มที่หน่อยนะครับส่วนอันนี้ทำไมเป็นการเราไปในสภาพที่เราต้องการอิฟติกอรหรือเรามีความต้องการจากอัลเลาะห์อย่างมากเราต้องการน้ำต้องการฝนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่เรื่องการปะพรมน้ำหอมเนี่ยนักวิชาการมาท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะและการปะพรมน้ำหอมเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกับการที่เรานั้นมีความต้องการต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่ประการใดแต่ที่สำคัญนั่นแหละจะปะพรมไม่ปะพรมอันนี้แน่นอนก็คือผู้ชายถ้าเรื่องน้ำหอมอ่ะนะคือจะพรมน้ำหอมไม่พรมน้ำหอมแต่ว่าอย่าตัวเหม็นแล้วกัน
โอ้อาจารย์บอกว่าเรานี่ต้องสมถะต้องไปเสื้อ3วันแล้วยังไม่ซักไปแบบนั้นไปแบบเหี่ยวๆเราต้องการไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไปแล้วแบบเหม็นเนี่ยคนไม่มีสมาธิละหมาดเนี่ยไม่ได้ก็ไปแบบอ่ะล่ะบางทัศนะบอกไม่ต้องปะพรมน้ำหอมไปในชุดธรรมดานะครับด้วยความนอบน้อมด้วยนะไม่ใช่ไปด้วยเสียงดังด้วยโวยวายด้วยทำเป็นตะกับบดเนี่ยไม่ได้ไปด้วยความนอบน้อมเพราะจะไปขอต่อรอดสุบานตาลามาดูวิธีการละหมาดอิสติสกอครับขอฝนมาดูวิธีการละหมาดนะครับวิธีการละหมาดอิสติสกอก็คือละหมาดขอฝน1ผู้นำหรือคนอิหม่ามเนี่ยและผู้คนที่จะละหมาดให้ออกไปรวมตัวกันที่หมู่ซอลลาอันนี้ประการแรกหน้า61ครับ2อ้าวเริ่มละหมาดแล้วตักบีรอตุนอิห์รอมรู้จักตักบีรอตุนอิห์รอมไหมตักบีรอตุนอิห์รอมคืออะไรครับตักบีรแรกเข้าละหมาดคือการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรทำไมเรียกว่าตักบีรอตุนอิห์รอมครับมาจากคำว่าฮารอมฮารอมแปลว่าอะไรแปลว่าห้ามเคยได้ยินไหมคนที่ก็ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยหนึ่งในนั้นจะต้องมีการครองอิห์รอมของอิห์รอมจากมีกอดจากที่ที่ว่าเราจะเลยไม่ได้ก็จะต้องมีการเนียดแล้วก็มีการครองอิห์รอมอิห์รอมก็คือพอเราอิห์รอมแล้วหรือเนียดของอิห์รอมแล้วก็จะมีข้อห้ามว่าห้ามทํานู่นทํานี่จนกว่าเราจะตะฮัลลุนหรือเปลื้องหรือปลดอิห์รอมของเราอาจจะทําอุมเราะห์นี่มันก็จะสั้นเนียดที่มีกอดถ้าแต่ชาวมาดีนะหรือที่ผ่านมีกอดซุนฮุไลฟะเข้ามาปุ๊บอ้าวมาก็มาตะวาฟ7รอบมาซะแอ7เที่ยวแล้วก็โกนศีรษะหรือตัดผมให้สั้นแล้วก็เปลื้องได้แล้วเนี่ยเรียกตะฮัลลุนแล้วไอ้ที่ห้ามในช่วงนั้นเนี่ยก็กลับมาทำได้ปกติร่วมหลับนอนกับภรรยาได้ตอนของอิหรอมนี่ไม่ได้นะครับเรื่องเล็บเรื่องอะไรที่จะไปตัดผมอะไรต่างๆอันนี้ของอิหรอมอยู่ใช่ป่ะไม่ได้พอละเปลืองอิหรอมปลดอิหรอมแล้วก็สามารถจัดการได้อย่างนี้เป็นต้นเรื่องน้ำหอมตอนอิหรอมใส่น้ำหอมไม่ได้แต่เวลาอิหรอมเปลืองอิหรอมแล้วก็กลับมาใส่น้ำหอมได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นไปกันที่มุศัลลาละหมาดอิสติสกอเริ่มตักบีรตุนอิห์รอมอัลลอฮุอักบัรตักบีรแรกเข้าละหมาดเรียกว่าตักบีรตุนอิห์รอมแน่นอนตักบีรตุนอิห์รอมก็ตักเนียดว่าอะไรครับเนียดว่าละหมาดขอฝนเนียดนี่จะให้ต้องกล่าวมาหรือเป็นคำหรือว่านึกในใจเนียดน่ะนึกในใจอาจารย์พูดหลายรอบนั่นอิสติสกอเนี่ยแต่หนูก็ยังพูดไม่ได้เหมือนอาจารย์อ้าวไม่ต้องเนียดว่าละหมาดอิสติสกออะไรมันพูดยากอ่ะก็เนียดในใจว่าละหมาดขอฝนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ้าวเมื่อเนียดละหมาดขอฝนตักบีรตุนอิห์รอมอัลลอฮุอักบัรแล้วกล่าวดุอาอิสติฟตาห์ดุอาอิสติฟตาห์กล่าวได้ไหมวะญะตูได้ไหมถ้าไม่ได้วะญะตูก็เป็นต้นอื่นก็ได้แต่ส่วนใหญ่บ้านเราก็จะสอนวะญะตูกันนะครับมีหลายต้นเลยเรียกต้นแล้วกันง่ายดีนะครับมีหลายต้นก็เลือกเอาต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการตักบีรอีก7ครั้งเหมือนละหมาดอีดถ้าใครพอจำละหมาดอีดได้เนี่ยก็ลักษณะเดียวกันตักบีรอัลลอฮฺอักบัรนี่เข้าละหมาดอ่านว่าอิสติฟตาแล้วก็ตักบีรอีก7ครั้งตักบีรคือการกล่าวว่าอะไรครับอัลลอฮฺอักบัรอีก7ครั้งอย่าแซงอิหม่ามนะหมายถึงว่าเราอิหม่ามตักบีรอัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรตามอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรนะอย่าแซงอิหม่ามเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหอิหม่ามบางคนก็เร็วบางคนก็กูจะเอาชนะอิหม่ามนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแข่งกันเลยนะครับเราตามอิหม่ามอีก7ครั้งเสร็จแล้วก็อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็อ่านฟาติฮะห์ในระหว่างตักบีรช่วงตักบีรต่างๆเนี่ยยกมือหรือไม่ครั้งแรกเราบอกแล้วตักบีรตัวนี้รอมเข้าละหมาดอัลลอฮุอักบัรแล้วที่เหลือล่ะอัลลอฮุอักบัรอีก7ครั้งน่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมีบางทัศนะก็บอกยกมือใครจะยกมือมายกมือก็ไม่มีปัญหา
แล้วระหว่างตักบีรเนี่ยต้องมีซิกรุลลออะไรมั้ยบางทัศนะก็มีบอกว่ามีอ่านนะครับบางทัศนะก็ไม่ต้องอ่านเพราะไม่ได้มีรายงานอะไรมาก็ไม่ต้องอ่านใครเราก็ดูว่าไม่อ่านก็ไม่ต้องอ่านนะครับกล่าวอัลเลาะห์อักบัรอย่างเดียวแต่คนเป็นอิหม่ามเนี่ยเว้นช่วงหน่อยนะครับพยายามเว้นช่วงนิดนึงหมายถึงว่าให้มามุมทันเพราะถ้าเร็วมากเนี่ยมามุมก็ตักบีรตามไม่ทันบางทีก็มึนเลยว่ามนุษย์เท่าไหร่ตักบีร7ครั้งเสร็จก็อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์นี่ก็อ่านเหมือนอย่างเช่นวันอีดอ่ะอย่างเช่นฟาติฮะแล้วรักอะแรกก็อ่านซับบิสบะร็อบบิกัลอาลาซูเราะห์อัลอาลานะครับหรืออ่านซูเราะห์อะไรอ่านซูเราะห์กอฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ซูเราะห์กอฟนี่จะยาวหน่อยเสร็จแล้วก็ไปรุกัวเงยมาจากรุกัวไปสุญูดพอแล้วสุญูดเสร็จขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรขึ้นมายืนไม่นับอันนี้นะพอแล้วเราสยูเสร็จแล้วเราจะลุกขึ้นมายืนใช่ป่ะเราจะบอกว่าอัลลอฮุอักบัรอันนี้ไม่ต้องนับหมายความว่าพอแล้วอัลลอฮุอักบัรมายืนแล้วเนี่ยตักบีรอีก5ครั้งสยูได้ใช่ป่ะครับก็เงยขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรแล้วเราก็ตักบีรอีก5ครั้งอัลลอฮุอักบัร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 เนี่ย5ครั้งเสร็จแล้วก็อ่านฟาติฮะแล้วก็อ่านซูเราะห์นะครับอาจจะเป็นซูเราะห์อัลกอมัรหรือซูเราะห์อัลกอชียะห์ก็ได้แล้วมาเสร็จแล้วก็อ่านเสร็จแล้วก็ปกติเลยครับรุกัวสุญูดแล้วก็ให้สลามเสร็จแล้วนี่อิหม่ามก็จะไปคุตบะห์วันอีดวันศุกร์นี่จะคุตบะห์2คุตบะห์ก่อนละหมาดวันศุกร์ถูกมั้ยส่วนวันอีดนะครับวันอีดก็จะคุตบะห์หลังจากละหมาดอีดเสร็จแล้วแต่จะมีคีราฟหน่อยว่าหลังละหมาดอีดเนี่ยมันมีคุตบะห์หรือ2คุตบะห์หลังละหมาดอีดนะละหมาดอิสติสกอเนี่ยจะคุตบะห์ก่อนหรือหลังละหมาดก็ได้ฟังให้ดีนะจะคุตบะห์ก่อนหรือหลังละหมาดขอฝนก็ได้ละหมาดวันศุกร์เนี่ยให้คุตบะห์ก่อนละหมาดวันศุกร์ละหมาดอีดเนี่ยให้คุตบะห์หลังละหมาดอีดเป็นคุตบะห์เดียวมีคีราฟคุตบะห์หรือ2คุตบะห์ส่วนละหมาดอิสติกอละหมาดขอฝนเนี่ยจะคุตบะห์1คุตบะห์นะแต่จะคุตบะห์ก่อนละหมาดหรือหลังละหมาดก็ได้นะครับก่อนหรือหลังละหมาดก็ได้สมมติว่าเราคุตบะห์หลังละหมาดเราละหมาดเสร็จแล้วอิหม่ามก็ทําการคุตบะห์คุตบะห์เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับให้สํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวให้เรานึกถึงบาปของเราอย่างเงี้ยให้อยู่ในเรื่องของการที่เราต้องคิดว่าเรามีบาปอะไรเราจะกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบอัลเลาะห์ลงโทษนะครับให้รำลึกถึงพวกนี้จะได้กลับเนื้อกลับตัวนะครับหลังจากคุตบะห์มีคีราฟหน่อยว่าในขณะที่คุตบะห์อยู่หรือคุตบะห์เสร็จแล้วดุอาของคนที่คุตบะห์หรือว่าคนที่เป็นกอติบหรือว่าอิหม่ามที่ขึ้นคุตบะห์ใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นคุตบะห์น่ะในคุตบะห์นี่จะมีการขอดุอาและสุนนะของท่านนบีเนี่ยก็จะยกมือสูงรายงานที่ซอบะรายงานว่านบีจะยกมือสูงจนกระทั่งเห็นความขาวของรักแร้อย่างพวกเราเนี่ยไม่ขาวอะรักแร้เพราะมันมีแต่ขนไม่โกนกันในพวกไม่โกนน่ะแต่นบีเนี่ยอะไรครับนบียกสูงมากสูงเนี่ยที่ซอบะรายงานเนี่ยจนกระทั่งเห็นความขาวของรักแร้ยกสูงจนกระทั่งเหมือนกับว่าหลังมือเนี่ยมันขึ้นสู่ฟากฟ้าพอเรายกมือขอสูงเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ถูกไหมมันก็เหมือนว่าหลังมือเนี่ยขึ้นไปสู่ฟากฟ้าเลยนะครับอันนี้คือแบบพอเรายกสูงเนี่ยมันเป็นการที่มีความต้องการอย่างมากอ่ะขอแบบเนี่ยขอเลยนะยกสูงเลยเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีนะครับประเด็นคือว่าเวลาขอดูอาแล้วเนี่ยจะขอตอนที่กำลังคุตบะห์อยู่ป่ะรู้ว่าคุตบะห์เสร็จแล้วอันนี้ก็มีทัศนะนักวิชาการบางทัศนะก็บอกว่าในขณะที่คุตบะห์ไปเนี่ยนะอิหม่ามเนี่ยก็หันหน้าไปทางกิบลาแล้วก็หันหลังให้มะมูมหรือคนที่นั่งฟังอยู่ตอนที่อิหม่ามกับคุตบะห์เนี่ยหรือคนที่กับคุตบะห์อยู่เนี่ยเขายืนคุตบะห์ถูกไหม
ยกตัวอย่างนะผมกำลังคุตบะห์ไปแป๊บหนึ่งอันสมมติว่าตรงนี้เป็นกิบลานึกว่ากิบลาน้ำละหมาดเสร็จแล้วถูกไหมอันนี้ที่กิบลาเสร็จน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องก็นั่งตามปกติมาอัพกล้องด้วยนะครับกล้องนี่ต้องตามมาเลยต้องนั่งไหมเนี่ยไม่ต้องนั่งก็เหมือนน้องนึกภาพวันศุกร์อะละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดอีดเนี่ยมามุมมันต้องย้ายถูกปะพอละหมาดเสร็จก็นั่งรออยู่แล้วเพราะว่าหันหน้าทางกิบลาแต่อิหม่ามเนี่ยละหมาดนี่ก็ต้องอะไรครับเสียงไม่เข้าใช่ปะอิหม่ามเนี่ยละหมาดเนี่ยก็ต้องหันหน้าแน่นอนไปทางกิบลาเหมือนเราอันนี้ยกตัวอย่างว่าตรงนี้เป็นกิบลาพอเราจะมาคุตบะห์แสดงว่าต้องหันหลังให้กิบลาละหันหน้าให้กับมะมุมหรือคนที่นั่งฟังในขณะที่คุตบะห์ไปสมมติว่าผมขึ้นมินบัตแล้วคุตบะห์แล้วคุตบะห์ไปสัก10นาทีผมก็หันหลังให้กับพวกเราเพื่อหันหน้าไปทางกิบลาเพื่อที่จะได้ขอดุอาในขณะนั้นน่ะมะมุมถ้าเป็นดุอาที่อิหม่ามหรือคอตีบเนี่ยเขาขอดังเนี่ยก็ให้มะมุมเนี่ยอามีนยกมือเหมือนกันแล้วก็อามีนแต่ในขณะที่อิหม่ามอ่านไปแล้วสมมติว่าเขาหันไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะอ่านค่อยแสดงว่าก็ต่างคนก็ต่างขอมะมุมเนี่ยก็ขอหรือคนที่ฟังเนี่ยก็ขอหันไปขณะที่ขอเนี่ยก็กลับเสื้อหันไปเนี่ยนะก็ขอดุอาแล้วก็กลับเสื้อถ้ามันเป็นชุดแบบเสื้อคลุมเนี่ยที่ว่าคนอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรมิชลาเป็นเสื้อคลุมก็อาจจะกลับเสื้อนั้นเพราะว่าถ้าตบอย่างเงี้ยมันคงลำบากอ่ะถอดออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะแต่มันจะมีเสื้อคลุมก็กลับเสื้อคลุมกลับเสื้อคลุมนะครับส่วนดุอาก็อย่างที่บอกท่านอิหม่ามหรือว่าคอเตพอนิคุตบะเขาขอดุอาในตอนนั้นเสียงดังเนี่ยนั่นก็ข้างล่างนี่ก็อามีนมะมูมเนี่ยนักวิชาการบางท่านบอกว่าก็ยืนขอเหมือนกันขอเหมือนกับคนที่เขาคุตบะห์อยู่เนี่ยก็ยืนขอเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องยืนมายืนถ้าไม่ยืนเนี่ยไม่ซ้อมไม่ใช่ก็นักวิชาการบอกก็ยืนเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยก็หนึ่งคุตบะห์คือถ้าเราเห็นว่าบางคนหรือว่าถ้าละหมาดแล้วบางคนเขาขอในขณะที่ทำการคุตบะห์ก็คือคุตบะห์อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็หันหน้าไปกลับเสื้อแล้วก็ขอดุอาแล้วเขาก็มาคุตบะห์ต่ออันนี้ก็มีทัศนะหรือบางคนเนี่ยก็คือคุตบะห์ให้จบไปเลยแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลาแล้วก็กลับเสื้อขอดุอาขอเสร็จก็จบก็ลงมาเลยไม่ต้องคุตบะห์แล้วเพราะเขาคุตบะห์จบไปแล้วนะครับอันนี้ก็มีทัศนะของนักวิชาการที่ได้บอกเอาไว้อันนี้คือเรื่องของผู้ชายถ้าเป็นเสื้อคลุมเนี่ยกับถ้าเป็นอาหรับเนี่ยจะมีชีมาร์กคุมนึกภาพออกป่ะก็จะคุมอย่างซาอูเนี่ยก็จะคุมอย่างนี้ผู้ชายอ่ะนะถามว่าต้องกลับอันนั้นไหมนักวิชาการบอกไม่ต้องกลับอันนั้นกลับเสื้ออย่างนี้พอเสื้อที่ใส่อยู่ถ้าเป็นเสื้อคลุมเขาบอกได้อยู่มิชลาเนี่ยเสื้อคลุมแต่ชีมาร์กอะไรที่คุมเขาบอกไม่ต้องกลับชุดผู้หญิงล่ะครับอันนี้นักวิชาการบอกว่าผู้หญิงกลับไหมกลับเสื้อไหมเขาบอกว่าถ้ามันเกิดฟิตนะห์เนี่ยมากลับมีผู้ชายมองอะไรนี้ไม่ให้กลับเสื้อแต่ถ้าโอเคมันไม่ฟิตนะห์นะอาจจะมีห้องส่วนตัวอยากจะไปกลับเสื้อหรือว่ามัสยิดนี่เขากั้นมิดชิดอาจจะกลับก็กลับแต่พี่น้องก็ดูเพราะบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยเป็นอบายะคุมโอเคอาจจะกลับได้หน่อยก็ข้างในนี่ก็อาจจะเป็นเสื้อมีเสื้ออยู่แล้วก็อาจจะเป็นกางเกงหรือว่ามีผ้าถุงอยู่ข้างในแล้วก็ใส่เสื้อคุมมามีกระดุมแกะอะไรง่ายอะไรอ่ะกลับได้ก็กลับเสื้อแล้วก็ใส่นะครับแต่ถ้ามาละเส้นละหมาดมูซอลลาอย่างเงี้ยสมมุติจะมาถอดกันต่อหน้าผู้ชายอย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันไม่ใช่เขาบอกฟิตนะห์อย่างนั้นไม่ให้กลับกลับบ้านก็อาจจะถ้ามันฟิตนะห์ก็ไม่ต้องกลับไม่เป็นไรแต่ถ้าเรากลับแล้วเนี่ยเราจะเอาเสื้อเนี่ยกลับมาสู่สภาพเดินตอนไหนอย่างเช่นเราไปมูซอลลาเขาบอกว่าให้เรากลับมาสู่สภาพเดิมอย่างนี้เนี่ยตอนที่กลับไปถึงบ้านแล้วหรือถ้าไปทำงานเนี่ยก็คือถึงที่ทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นนี่ก็คือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถ้าฝนตกนี่ก็ให้ออกไปอะไรครับไปรับฝนด้วยไปรับนี่ข้อ9เนี่ยไปรับฝนด้วยการอาบน้ำหรือเอาน้ำ
ละหมาดจากฝนนั้นบารอกัตอัลลอฮ์ให้มาก็ไปนั่นคนอาหรับนี่โอ้ยฝนมานี่โดดใส่เลยนะครับเพราะนานๆเจอทีอ่ะเหมือนอะไรที่เรานานๆเจอทีเนี่ยเราจะรู้สึกอะไรครับคิดถึงอ่ะนะอยากจะเจออยากจะอะไรบางทีโอ้ยไม่ได้เจอกับเพื่อนสนิทมาหลายปีที่ไปเรียนต่างประเทศบางทีไปทำงานต่างประเทศเจอกันโอ้ก็คิดถึงกอดกันนะครับฉะนั้นฝนตกมาโอ้นี่ไม่เจอนี่ก็รู้สึกดีใจนี่เจอฝนนี่ออกไปหาของเรานี่เจอฝนนี่หลบบ้านเรานี่เพราะอะไรมันเจอบ่อยไงเจอจนเป็นหวัดยังไม่หายเลยอย่างเงี้ยก็อะไรครับก็เจอแล้วก็หลบฝนมีร่มมีอะไรอย่างอาหรับไม่ค่อยเจอฝนมานี่หาฝนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูสุดท้ายครับสรุปวิธีการขอดุอาอันอิสติสกอขอดุอานะครับอิสติสกอก็คือขอฝนเนี่ยหน้า61ช่วงล่างนะครับ1ยกมือสูงนะครับยกมือสูงเลย2สลับด้านเสื้อผ้าหรือเสื้อคลุมในขณะดุอาในคุตบะห์3กล่าวดุอา3ครั้งอัตกะอัลลอฮุมมากิสนาอัลลอฮุมมากิสนาอัลลอฮุมมากิสนาอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮุมมากิสนาแปลว่าอะไรโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดประทานฝนให้กับเรานะครับน่าจะพอดเนี่ยก็หน้า62เนี่ยความหมายโอ้อัลเลาะห์ขอทรงประทานให้ฝนตกอัลลอฮุมมากิสนาอัลลอฮุมมากิสนาอัลลอฮุมมากิสนานะครับก็ขออย่างนี้ได้ถ้าไม่ได้ก็ขอเป็นภาษาไทยโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฝนตกโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฝนตกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือรูปแบบวิธีการขอดุอาเพื่อขอฝนหรือวิธีการละหมาดเพื่อขอฝนนะครับแล้วก็รูปแบบเรื่องการคุตบะนะครับเรื่องของการกลับเสื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ได้อธิบายกับพวกเรานะครับคงจบเพียงเท่านี้ใครมีคำถามอะไรไหมครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นบทที่13จะเป็นเรื่องอัสซียาหมู่การถือศีลอดก็จะหมดเรื่องการละหมาดนะครับตามบทเรียนที่เราได้พูดกันตรงนี้ก็เรื่องของถือศีลอดนี้ก็ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะครับก็มีรายละเอียดตรงนี้เหมือนกันก็เนี่ยตามที่พวกเราได้เห็นเนี่ยหนังสือที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับฉะนั้นเรื่องละหมาดนะครับใครมีประเด็นเกี่ยวกับตรงนี้หรือว่าตรงอื่นมีคำถามมีอะไรไหมครับเกี่ยวเรื่องละหมาดยิงโต๊ะโต๊ะนี่เรื่องขอดุอาตอนนี้อายุเยอะนี่มีเรื่องละหมาดขอดุอาสองอย่างหลักๆนะครับอะไรนะไม่มีไมค์ให้อิหม่ามเลยนะดูอาอะไรนะดูอากุนูดเรื่องมันยังไงหมายความว่ากุนูดอะไรกุนูดวิเตหรือกุนูดละมาซุบโบอ๋อนูกุนูดละมาซุบโบเรียนกับใครเมื่อเช้าเรียนกับใครอาจารย์รอมฎอนแล้วมาเกี่ยวอะไรกับผมแล้วมาเกี่ยวอะไรกับผมใครสอนก็รับผิดชอบไปดิแล้วมาอาจารย์รอมฎอนไม่ตอบอ่ะตอบยังถ้าอาจารย์รอมฎอนตอบแล้วนี่ผมก็จะไม่ตอบทำไมอ่ะอาจารย์เขาไม่ตอบเขาก็ไม่ได้บอกให้ผมตอบแล้วดูอากูนูในละหมาดซุบฮีเรื่องนี้คีลาฟระหว่างนักวิชาการอันนี้ไม่ต้องไม่ได้พูดกูนูในละหมาดวิเตนะละหมาดซุบโบอ่ะตอนเช้าอ่ะหลังจากที่บ้านเราทำก็ส่วนใหญ่ก็คือหลังจากรุกัวเงยจากรุกัวมาแล้วในรอกาอ์ที่2ก็มากูนูดซึ่งหะดีษที่เกี่ยวเรื่องการกูนูดท่านนบีในละหมาดซุบโบเนี่ยมันเป็นหะดีษที่ดออีฟที่อ่อนผมให้น้ำหนักว่าไม่ให้เราทำไม่ให้เราทำแต่ถามว่าใครทำก็แล้วแต่เรื่องนี้มีนักวิชาการก็มองในเรื่องของตัวบทหะดีษที่แตกต่างกันแต่ถ้าถามผมก็มองว่าไม่ทำก็คือละหมาดปกตินั่นแหละแต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่จะต้องทำก็ทำได้และละหมาดอื่นๆก็ทำเพราะนบีเคยทำคืออะไรครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเช่นพี่น้องมุสลิมถูกอาธรรมถูกซอเลมถูกเข่นฆ่าเราสามารถขอดุอาหรือว่ากุนูด
ในละหมาดซุบฮ์และละหมาดฟัรดูอื่นๆได้แปลว่าทำทุกวักตูของละหมาดฟัรดูจนกระทั่งสิ่งนั้นเนี่ยมันหมดไปอันนี้ซุนนะห์นบีแต่ที่มาเหลือเพียงแค่เป็นกุนูดในซุบฮ์แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วดูอาที่ขอในกุนูดซุบฮ์มันเป็นดูอากุนูดที่นบีสอนหลานของท่านคืออัลฮะซันให้อ่านในละหมาดวิเตสนะสำหรับทัศนะที่บอกว่าหะดีษบทนั้นน่ะมันโอเคสำหรับเขาอ่ะนะก็สอนในละหมาดวิเตสอัลลอฮุมะดีนีฟีมันฮะดัยวะอาฟีมีวะอาฟีนีฟีมันอาฟัยวะตะวัลลานีฟีมันตะวัลไลเนี่ยดูอาบทนี้เนี่ยนบีถะสอนหลานของท่านคืออัลฮะซันอิบนุอาลีลูกของฟาติมาอาลีกับฟาติมาอ่านไหนครับอ่านในกุนูดวิเตสแล้วก็ของเรานี่ก็ไปเอาตรงนั้นน่ะมาอ่านในกุนูดละหมาดซุบฮ์ดังนั้นผมยังมองว่าก็ไม่ถูกต้องนะครับที่จะเอาที่จะมีกูนูโดยเฉพาะทำอย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามีเหตุการณ์ทำได้ในซุบฮ์และละหมาดฟัรดูอื่นด้วยไม่เจาะจงซุบฮ์อย่างเดียวนะเพราะซุนนะห์ของนบีทำทุกละหมาดฟัรดูเมื่อมีเหตุการณ์อันนี้คือสิ่งที่พี่น้องถามแล้วก็ถามทัศนะหรือมุมมองผมจากที่ผมได้ศึกษามาจากคำพูดนักวิชาการนะครับหรือทัศนะตรงนี้ถ้าพี่น้องไปละหมาดมัสยิดที่เขาทำถ้าพี่น้องเห็นว่าไม่ทำพี่น้องก็ยืนเฉยๆนะพี่น้องก็ยืนเฉยๆอาจารย์ยืนเฉยๆข้างๆมันก็เลหนูอันนี้เราต้องสร้างความเข้าใจกันหมดคนที่ทำคุณก็ทำแล้วอย่าไปว่าคนที่เขาไม่ทำไอเราไม่ทำเราก็ไม่รุนแรงกับเขาถ้าคุยก็ชี้แจงกันถ้าเราชี้แจงได้แต่อย่ามองกันในทางที่ไม่ดีแล้วมองด้วยกับมองด้วยความเหยียดหยามนี่ไม่ใช่นะครับจนกระทั่งทัศนะอุลามะส่วนหนึ่งบอกว่ากุนูดในซุบฮ์เป็นประจำเนี่ยเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมนบีเคยทำไหมเคยทำในซุบฮ์และทำละหมาดอื่นอันนี้ใช่อันนี้ไม่ปฏิเสธเป็นซุนนะแต่ถ้าเจาะจงในซุบฮ์อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์มีเหตุการณ์มีเหตุการณ์นี่ก็ทำตลอดแล้วก็เจาะซุบฮ์อย่างเดียวนี่เขาก็มองว่าเป็นบิดอะห์อุตริกรรมนะดังนั้นเราต้องสร้างจุดยืนกันให้ถูกต้องในสังคมแล้วละหมาดซุเราะห์เดียวกันได้แล้วละหมาดซอบเดียวกันได้แม้จะมีความแตกต่างบ้างนะแต่ว่าไอ้ที่มันไม่ถูกกันนะก็ต้องบอกไม่ถูกกันนะบอกคือมาอ่านซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดเป็นญะมาอะห์อันนี้ไม่มีในซุนนะห์ของท่านนบีมาอ่านกันที่ไม่มีในซุนนะห์น่ะก็อันนึงแล้วไปเอาอะไรมาอ่านมาจับแล้วมาอ่านอันนี้อันนึงแล้วก็มาอ่านเป็นญะมาอะห์ด้วยซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยซิกรุลลอฮ์ตามซุนนะห์ของท่านนบีนี่ก็ต่างคนต่างซิกรุลลอฮ์แต่ไม่ใช่ซิกรุลลอฮ์เป็นญะมาอะห์เป็นกลุ่มอิหม่ามอ่านแล้วก็มีอามีนก็ขอกันแล้วก็ศ็อลลัลลอฮ์อะไรเนี่ยที่ทำน่ะไม่ใช่ซุนนะห์นบีนะครับเราวันนี้เนี่ยเราต้องเรียนเพื่อให้รู้ว่าซุนนะห์นบีเป็นยังไงเพราะการเรียนรู้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้นูดได้แสงสว่างได้ทางนำโดยไม่ยึดติดแต่เราจะเรียนรู้ว่าซุนนะห์ของท่านนบีเพราะไม่มีใครให้สวรรค์กับเราได้นอกจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นี่จะให้สวรรค์กับใครครับอัลลอฮ์ให้สวรรค์กับคนที่ตามนบีเราจะไม่ตามโตกีโตวังคนนั้นคนนี้ที่เขาทำมาแล้วเขาทำมาโดยที่เราไม่สนใจว่านบีทำไม่ทำไม่ใช่เอาแล้วโตกีของเราเนี่ยโตแชร์ของเรานี่เขาเป็นเจ้าของนรกเขาเป็นเจ้าของสวรรค์เนี่ยเขาไม่ใช่แล้วเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเขาผิดได้ไหมผิดได้เขาผิดโดยที่เขาไม่มีความรู้เนี่ยนะเขามีข้ออ้างกับอัลลอฮ์ได้ว่าเขามีความรู้แค่นั้นเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขารู้แค่นั้นน่ะเขามีข้ออ้างกับอัลเลาะห์ได้แต่วันนี้เนี่ยเรามีความรู้มากกว่าเขาแต่เรายังตามเขาเนี่ยเราจะไปตอบยังไงกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์เขาไม่รู้20 30ปีที่แล้วความรู้เขาได้แค่นั้นเขายังบอกกับอัลเลาะห์ได้ว่าเขาเรียนรู้เนี่ยเขาเต็มที่แล้วแต่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้ความรู้เปิดเต็มที่แต่เราก็รู้ว่ามันไม่ถูกกับที่เขาทํามานะเราก็ยังตามเขาอ่ะนะเราจะตอบยังไงกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์เขาน่าจะรอดแต่เราเนี่ยไม่รอดเพราะเราเนี่ยตามเขาโดยไม่ลืมหูลืมตาใช่ไหม
ตามนบีรักนบีตามนบีอยากได้สวรรค์ก็ร้อนนี่ก็ตามนบีเขาผิดเนี่ยเขาก็ยังเพราะความรู้เขาได้แค่นั้นเราเห็นใจเขาไม่ใช่ประณามคนที่มาก่อนหน้าเราเหมือนกันน่ะปู่ย่าของผมนี่ก็ตายายของพวกเราเนี่ยเขาก็40 50ปีที่แล้วนี่ใครจะมาสอนเขาอะครับแต่วันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้กับเรานี่ตำราตำรานะความรู้เนี่ยมาถึงเราถึงบ้านด้วยซ้ำในทีวีในอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยยังยึดติดยังเอาเนี่ยที่เขาทำก็ต้องมีคำตอบกับอัลเลาะห์แล้วว่าเออแล้วเราจะตอบยังไงลองนึกสิอาจจะตอบยังไงอยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ก็ฉันก็จะเนี่ยแหละเอาดิเขาทำมาฉันก็ทำเนี่ยไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยไม่ศึกษานะเราเนี่ยต้องตอบกับอัลเลาะห์นะครับอ่ะได้หมายถึงว่าเวลาเนี่ยยังได้อยู่ในมัซฮับชาฟิอีถ้าไม่กูนูดซุบฮ์นี่เขาก็ต้องสุญูดซะฮวีจนกระทั่งบางคนเนี่ยไปละหมาดไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไปละหมาดกับอิหม่ามฮารอมมักกะห์มะดีนะห์เนี่ยเขาไม่กูนูดซุบฮ์ไงจนบางคนนี่อิหม่ามไม่กูนูดฉันก็กูนูดอิหม่ามลงไปสุญูดแล้วฉันยังกูนูดอยู่หรืออิหม่ามไม่ได้กูนูดไม่ได้กูนูดใช่มั้ยเพราะอิหม่ามก็ไม่กูนูดก็เลยสุญูดซาวีเองเพราะว่าอิหม่ามไม่กูนูดฉันไม่ได้กูนูดฉันก็เลยต้องสุญูดซาวีสมมติว่าไปละหมาดกับอิหม่ามที่เขาทำนะเราก็ทำตามเขาสุญูดซาวีเราไม่กูนูดซุบฮีเราไม่กูนูดซุบฮีอ่ะเขากูนูดเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมีสุญูดซาวีแต่ถ้าเขาสุญูดซาวีอิหม่ามนำมาหน้าเราก็ตามเพราะอินนามายุอิลันอิมาลิยุตัมมะบิอิหม่ามถูกแต่งตั้งมาเนี่ยให้ตามทุกอย่างเลยไหมไม่ทุกอย่างอ่ะถ้าผิดหลักการศาสนาเนี่ยไม่ตามผิดได้ละหมาดไม่ใช่ซุนนะห์นบีไม่ตามแต่ถ้าสุญูดซาวีถ้าเขาสุญูดนะเราก็ตามนะครับนั้นเราก็ตามแต่ที่เราเห็นนะว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ไม่ต้องตามนะครับอ่ะน่าจะเข้าใจนะครับสรุปกับคำถามที่ถามมาตรงนี้นะครับไม่มีแล้วนะนั้นใช้เวลากับพวกเราไปตรงนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah